สถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยที่มีการระบาดรอบใหม่จนยอดรวมผู้ติดเชื้อพุ่ง 5,829 รายใน24ธันวาคม 2563ก็ทำให้2ประเทศเพื่อนบ้านที่มียอดผู้ป่วยน้อยทั้งลาวและกัมพูชาต่างหันมาเข้มงวดการป้องกันโดยทางกัมพูชากระทรวงสาธารณสุขได้สั่งให้ทุกจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทยควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเน้นตรวจคัดกรองอุณหภูมิชี้แจงภาวะสุขภาพและถูกกักตัว14วันโดยให้ตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่มาถึงขณะที่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศจัดสรรงบประมาณให้7จังหวัดชายแดนจังหวัดละ50ล้านเรียวหรือราว 370,000 บาทเพื่อป้องกันโรคพร้อมขอให้ชาวกัมพูชาในไทยมีสติไม่ตื่นตระหนกและอยู่ในไทยต่อเพราะหากย้ายถิ่นอาจเสี่ยงทำให้เชื้อแพร่กระจายโดยให้ลดจำนวนด่านพรมแดนเหลือ3จุดเพื่อง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบและขนส่งส่วนกระทรวงแรงงานก็สั่งระงับแรงงานมาไทยชั่วคราวโดยไทยถือเป็นตลาดแรงงานแหล่งใหญ่ที่สุดเพราะมีชาวเขมรกว่า1ล้าน1แสนคนทำงานอยู่ในประเทศนี้แต่ล่าสุดก็ตรวจพบหญิงชาวเขมรลักลอบข้ามแดนเข้ามาในจังหวัดชลบุรีติดเชื้อไวรัส1คนด้านฝั่งลาวก็แสดงความกังวลหลังมีการระบาดในไทยโดยทองลุนศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ชาวลาวตั้งสติและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดยให้คณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดค้นคว้าวิจัยประเมินสถานการณ์โลกและเพื่อนบ้านอย่างละเอียดและยังเข้มการปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิ่นไม่ให้ผู้มาจากประเทศที่มีโรคโควิด-19 ระบาดเข้าสร้างสถานกักกันให้มีมาตรฐานสูงเตรียมอุปกรณ์และยารักษาให้พร้อมทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดค่าตรวจหาเชื้อสำหรับผู้เข้าประเทศโดยต้องเสียคนละ 1.2 ล้านกีบหรือราว 3,650 บาทยกเว้นผู้บาดเจ็บนักศึกษาและข้าราชการชาวลาวเสีย 50,000 กีบหรือราว 150 บาทส่วนทีมติดตามเชื้อไวรัสแขกของรัฐบาลแรงงานลาวในต่างแดนและนักบวชตรวจฟรีขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชงคณะกรรมการเฉพาะกิจห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งจากไทยชั่วคราวโดยอ้างเหตุพบโรคโควิด-19 ที่ตลาดกลางกุ้งทำให้เกิดความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสอาจไปเจอปนกับอาหารทะเลที่มีการนำเข้ามาขายในประเทศจึงให้ระงับการนำเข้าจนกว่าทั้ง2ชาติจะร่วมกันหาทางตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ให้ทูตพาณิชย์เข้าไปทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของไทยไร้เชื้อไวรัสโดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าสู่ลาวอยู่ที่ราว 100-120 ล้านบาทต่อปีขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ยืนยันว่าอาหารทะเลสามารถทานได้ปกติถ้าปรุงสุกเพราะความร้อนสามารถทำลายเชื้อโรครวมทั้งไวรัสได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเพื่อนบ้านทั้งสองชาติที่ต่างก็จับตาการระบาดในบ้านเราอย่างไม่กระพริบเช่นกัน